ในหลวงพระราชินีพระราชทานสคสปี2564แก่ประชาชนชาวไทยเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่31ธันวาคม63พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564ความว่าเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญและความเป็นมงคลโดยทั่วกันคนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดีความงามและความเจริญเป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่วัฒนธรรมทั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมภาษาศิลปวิทยาการต่างๆและนิสัยจิตใจทำให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ณที่ใดก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิดในปีใหม่นี้จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดีความงามและความเจริญทั้งปวงความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้องด้วยเหตุผลและความจริงแล้วช่วยกันสืบสานรักษาให้ดำรงอยู่ไม่ขาดสายและสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นพร้อมทั้งตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้องด้วยความมีสติรู้ตัวและด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลแม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกันจะนำพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความผาสุกมั่นคงและเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีกำลังกายแข็งแรงกำลังใจเข้มแข็งกำลังปัญญาเฉียบคมสามารถนำพาตนนำพาส่วนรวมและประเทศชาติให้บรรลุถึงความสุขความเจริญได้โดยทั่วกันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2564แก่ปวงชนชาวไทยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลางด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธยวปร.และตราพระนามาภิไธยสธ.เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่าพระราชทานพรปีใหม่พ.ศ. 2564พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยกรมสมเด็จพระเทพพระราชทานสคสภาพฝีพระหัตถ์วัวยิ้มสดใสพรปีใหม่2564กรมสมเด็จพระเทพพระราชทานสคสภาพฝีพระหัตถ์วัวสีขาวดำยิ้มสดใสพร้อมพระราชทานพรปีใหม่พ.ศ. 2564ทรงลงพระนามาภิไธยสิรินธรเมื่อวันที่30ธันวาคม63เว็บไซต์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเผยแพร่สคสพระราชทานพรปีใหม่พ.ศ. 2564ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยโดยเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์วัวสีขาวดำยิ้มสดใสทั้งนี้
ได้พระราชทานพรปีใหม่พ.ศ. 2564พร้อมทรงลงพระนามาภิไธยสิรินธรสำหรับพรปีใหม่พระราชทานพ.ศ. 2564มีใจความว่าวัวน้อยกินแต่หญ้าเขียวขจีตัวใหญ่แข็งแรงดีเก่งด้วยขี้วัวใส่ปุ๋ยมีประโยชน์ปีใหม่ปลูกมะม่วงกล้วยฝึกด้านเกษตรกรรมในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อเวลา 17:48 น.วันที่28ธันวาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่เขตคลองสานกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันที่28ธันวาคมในหลวงทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในหลวงพระราชินีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเซอร์ไพรส์มากยอนบินซนเยจินสื่อดังเผยซุ่มคบกันมานาน8เดือนแล้วเซอร์ไพรส์แฟนคลับเหลือเกินหลังดิสแท็กสื่อจอมแชร์ของเกาหลีได้เผยว่าพระเอกสุดฮอตยอนบินและซนเยจินซุ่มคบกันมานานกว่า8เดือนแล้วต้องบอกว่าเป็นข่าวดีที่ฟินมากแฟนคลับคู่นี้ถึงกับต้องร้องกรี๊ดดังๆกันเลยเมื่อมีข่าวหลุดออกมาว่ายอนบินและซนเยจินพระนางจากซีรีส์สุดฮิตอย่าง Crash Landing on Youจากคู่จิ้นก็กลายมาเป็นคู่รักกันจริงๆนอกจอโดยสื่อจอมแฉอย่างดิสแท็กได้ออกมาเปิดเผยว่ายอนบินและซนเยจินนั้นกำลังคบหาดูใจกันอยู่โดยซุ่มคบแบบเงียบมาได้8เดือนแล้วจากที่ผ่านมาข่าวลือเรื่องการออกเดตหรือจะเป็นเรื่องที่ทั้งคู่ได้ไปเที่ยวอเมริกาด้วยกันเมื่อต้นปี2020ที่ผ่านมาดูเหมือนจะจริงอยู่ไม่น้อยเลยนะคะอย่างไรก็ตามต้นสังกัดของยอนยินและซนเยจินยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลอะไรก็ต้องรอฟังนะจะแต่เชื่อเถอะข่าวลือๆนั้นเป็นจริงแทบทุกคู่เลยจ้า Crash Landing on You ฟาดเรตติ้งตอนจบทะลุ2หลักทำสถิติอันดับ1ของ TVN